ตลาดหุ้นเจอร่วงแรงเศรษฐกิจจะถดถอยต่อจากนี้จริงหรือเปล่าหลังมีสัญญาณ inverted y อ e ์ d c u r v e เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วแต่วันนี้ขอบอกเลยว,ว่ากูรูเนี่ยเสียงแตกบอกว่าอาจจะไม่เกิดกันได้หรือถ้าเกิดเกิดเพราะอะไรเดคดลิปนี้เล่าใฟังนะครับ ที่พิเศษคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ับช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเรง,รเรงนินโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้คําถามโลกแตกมาชี้แจงให้เพื่อนๆหลายคนฟังนั่นคือตกลงเนี่ยตลาดหุ้นจะตกจะร่วงจะปรับฐานเศรษฐกิจจะถดถอยหรือเปล่าครับต้องขอบอกก่อนว่าช่วงนี้นะครับตัวชนดาวโจนเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูทรงๆนั้นออกข้างๆนั้นมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับซึ่งหลายคนก็ดูว่าเฮ้ยมันจะร่วงแรงหรือเปล่าว่าความกดดันเนี่ยมันมีเยอะจริงๆนะฮะเช่นเรื่องของสงครามนะครับเรื่น,รนะรับค ตั้งแต่สมัยโควิดและยังแก้ไม่หายเลยครับอีกทั้งในล่าสุดจะมีสัญญาณเรื่องของตัว U curve ที่ติดลบอีกด้วยนะครับปัจจุบันนี้ผลตอบแทนพันธบัตร2ปีนี่ครับอยู่ที่2.46%นะและผล 10, ตอบแทนพันธบัตร10ปีอยู่ที่2.389%นะครับหมายความว่าพันธบัตรระยะที่ยาวตัวไกลๆนี่นะครับแต่มีผลตอบแทนที่ต่ำกว่าตัวสั้นๆครับ ซึ่งมันแสดงถึงนักลงทุนเนี่ยต่างไม่ไว้ใจในบทเศรษฐกิจแล้วก็คาดการณ์ว่าจะเกิดคราสิสนะครับหรือว่าดิวเซชันต่อจากนี้มัน6กถึงสิเดือนครับซึ่งหากเราดูย้อนหลังในอดีตนะครับการเกิดยิวเคิร์ฟที่ติดลบตรงนี้เนี่ยนะฮะมันมีผลอะไรตามมานะครับย้อนกลับไปในปี2008เลยนะครับเกิดเหตุการณ์สีเส้นสีขาวเนี่ยคือตัวยิวเคิร์ฟติดลบนะฮะเรียกว่าอินเวอร์ชันยิวเคิร์ฟนั่นเองนะหลังจากนั้นมันสิบสองเดือนนะครับตลาดหุ้นเองก็ปรับฐานอย่างหนักอย่างรุนแรงคคครรรรััััับบบบแลล้วววตต่่่ออมาในนนนนนนปีีี2008ะะกกกก็เเเเเิิดดดดชชยยหื แล้วต่อจากนั้นมาเนี่ยหุ้นก็ร่วงยับเลยครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เคยต่ำกว่าศูนย์อีกเลยเนะครับจนถึงทั้งวันนี้ฮะตอนนี้เกิดสิ่งที่เรว่า inverted yield curve แล้วผลตอบแทนพันธบตัตรระยะสั้นและยาวเนี่ยติดลบแล้วนะครับหลายคนคาดการณ์ว่านี่ไงเดี๋ยวมีความเสี่ยงต่างๆมา,มามากมายนะแล้วก็สัญญาณนี้ก็บอกแล้ว เกิดดูเซชันแน่นอนครับและตอนนี้เนี่ยคนที่ถือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็ยังขาดทุนอ่วมอีกด้วยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยร่วงยับเลยครับอีกทั้งนะครับเรื่องของ Advisor Sentiment เนี่ยนะครับหรือว่าการคาดการณ์ของที่ปรึกษาการเงินทางต่างๆเนี่ยหรือว่า นักวิเคราะห์ต่างๆกองทุนต่างๆ,างๆนี่นะครับต่างเห็นเป็นในทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจต,ต่อจากนี้จะเกิดเป็น r e c e s s i o n หรือเป็นขาลงวัน60%เลยครับในฝั่งของคนที่มองว่าเศรษฐกิจจะกลับเป็นขาลงหรือหุ้นร่วงเนี่ยผมว่าเข้าใจได้นะเพราะวาความเสี่ยงมันเยอะจริงๆเนาะอัตราดอกเบี้ยเยติบโตขึ้นต่อจากนี้เนี่ยจนถึงปลายปี ปประมาณ2.9%ปัญหาหนี้ปัญหาเงินเฟ้อราคาน้ำมันที่เติบโตขึ้นเศรษกิจไม่หมุนเนี่ยนะครับอันนี้คงในฝั่งของคนที่คิดว่าเกิด r e e s s i o n นะครับแต่อย่าว่ากันนั้นเลยครับมันมีฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนักมีคอร์หลายคนก็มองว่าเฮ้ย e รีเซชันครั้งนี้ไม่เกิดหลอกตลาดหุ้นไม่ร่วงหรอกพ่ออะไรเดี๋ยวไปดูกันครับล่าสุดเนี่ยทาง CNBC ได้ทำการรวบรวมนะครับนักวิเคราะห์หลายคนที่มาให้การว่าให้ตกลง i n นเ r อร์ e ยูเคิร์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้มันจะนําไปซึ่งการเกิด e รีเ s ชันหรือการถดถอยหรือว่าตลาดหุ้นร่วงหรือเปล่านะครับนักวิเคร์ที่หนึงเนี่ยนะครับมาจาก B Spoke เขาได้บอกว่าการเกิดไอ้พวกอินเวอร์สยูเคิร์พวกนี้มีโอกาสการเกิดรีเซชันประมาณหกริบเนอร์เซ็นต์เี่านั้นครับแลจิ้้วก็ขึ้นจริ่ เช่นกิมบับระดีดเลยนะครับด้านสัญญาณน,นี้ไม่สามารถดูได้ตัวเดียวได้จำนวนหลายๆอย่างประกอบตัว้ทางเศรษฐกิจประกอบด้วยเช่นนี้ ISM นะครับที่มันตัวบ่งชี้วาัาจากของเศรษฐกิจนะฮะเรื่องของการจ้างงานเองธนา,าคารเนี่ยมีการปล่อยกู้ระยะยาวหรือเปล่ามีคนลงทุนหรือไม่อ่ะนะครับถ้าเราไปดูในกราฟ ก็จะเห็นว่าตัว unemployment rate เนี่ยนะครับหรือว่าจะมีการว่างงานเนี่ยตอนนี้กลับเข้าไปอยู่สู่ในจุดที่ก่อนเกิดโควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งหามมาจุดนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับก็จะบอกได้ว่าตอนนี้การจ้างงานนะภาค SME ภาคครัวเรือนมีงานทำนะครับธุรกิจรายย่อยลเล็กๆกลับมาแล้วกลับเป็นปกติแล้วครับต่อไปในฝั่งของตัวชีภาคการผลิต ISM เนี่ยนะครับก็เป็นตัวชีตัวนึงที่บวงบอกถึงว่า,าจากทางเศรษฐกิจและการนั้นถ้ามันอยู่ในระดับที่สูงเนี่ยก็แปลว่ามันกลับมาแล้วนะครับเศรษ ได้ครับซึ่งจากกราฟเนี่ก็เห็นภาพว่าเอ้ยมันก็ดีดตัวกลับขึ้นมาสูงจริงๆอะแหละนะครับก่อนเกิดโควิดนะซึ่งในมุมของทางวิเคราะห์จากบีสป็อกเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยไม่เกิดหรอกนะสปีเดชันเนี่ยเขายังมองว่าไม่เกิดนะครับเพราะว่าแั่ชีทามสกิจกลับมาแล้วการจ้างงานก็ดีแลว้วเฟดเห็นก็เห็นตรงนี้ก็ถึงขึ้นอาัตราด,ดอกเบี้ยนั่นเองครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพราะเกิดเงินเฟ้อทําให้การบริโภคของประชากรประชาชนเนี่ยมีน้อยลงถูกไหมครับแต่สิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหา,าย หลายประเทศเนี่ยก็มีการอัดฉีดเงินเพื่อซื้อน้ํามันด้วยนะฮะก็คือน้ามันแพงใช่ไหมไม่เป็นไรฉันจ่ายเงินรับจ่ายเงินเพื่อซื้อน้ํามันให้ซื้ออาหารให้ลดราคาคนละครึ่งอะไรแบบนี้ครับอันนหากมองว่าตัวเลขต่างๆมันามมาดูดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่รัฐบาลจะอัดฉีดเงินเข้ามาเพื่อซื้อของจําเป็นในชีวิตตัวเนี่ยก็ดูเหมือนเอ๊ะมันน่าจะไม่เกิดวิกฤตหรือเปล่าครับมาดูอีกค่านึงแล้วกันนะครับนั่นคือเอเวอร์คอร์นั่นเองนะเขาบอกว่ามีโอกาสเกิดรีเซชชันนะแต่แค่ยี่สิ ของการเกิด r e s s s i o n เนี่ยมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นครับอย่งเช่นพอมันเกิดปุ๊บนเนี่ยนะฮะมันต้องรอมัน6เดือนถึง12เดือนโอ้เป็นปีเลยมันกว่าจะรู้นะฮะว่าตลาดหุ้นเจอร่วงเกิด r e c e s s i o n จริงๆอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นอีกปีนึงบางครับอาจจะมีอีเวนต์ต่างๆนานา,นา,นาเพื่อแก้ไขไม่ให้เกิด r e c e s s i o n ก็ได้ครับ ไอ้พวกแบบนี้เนี่ยรู้เขาเรียกว่ารู้รู้ล่วงหน้าเยอะนะฮะรู้นําไปก่อนพวกนี้มันเปรียบเสมือนร่างสังหรณ์ซะมากกว่าที่เป็นตัวจริงชี้วัดฟันตรงได้แท้จริงครับเช่นในอดีตนะครับวิกฤตจำปี2000เนี่ย inverted yield curve เนี่ยเกิดขึ้นก่อนมา422วานันนะครับวิกฤต2008เนี่ยเกิดก่อน571วันครับคือมันนานเกินไปที่จะบ่งบอกนะว่าเอ้ยเดี๋ยวก็จะเกิดแล้วครับต่อไปเรามาดูมุมมองของนักทุนสายพันธบัตรรัฐบาลสายบอลกันดีกว่านะครับว่าเขามีความคิดเห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับเกกกกิิดด inverted yield curve ตรรรรรงงงนนนี้ะคัับออยย่่าาาาแแเเเลมมวทก งตลาดาทางเฟดนะครับพันธบัตรระยะยาวเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีการทำยูเคิร์ฟคอนโทรลของทางเฟดนะครับหรือว่าทําการเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวตัว10ปีนั่นแหละทำให้ตัวยูเนี่ยนะครับมันต่ำกว่าความเป็นจริงครับซึ่งถ้าเฟดไม่ทําอะไรแบบนั้นนี่นะครับอาจจะได้เห็นตัวบอลยูตัว10ปีเนี่ยอยู่ที่3.7เป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือตัวเคิร์ฟเนี่ยก็ยังคงค้างสวยอยู่นะไม่เกิดอินเวอร์ชันอย่างใดครับส่วนในฝั่งของตัวระยะสั้นตัว2ปีนี่นะครับก็ได้รับอนันั่น เพิ่เร็วกว่านี้เนี่ยนะครับตัวยิวมันก็เลยพุ่งสูง กว่าควรจะเป็นนะฮะนขณะเดยกันตัวยาวเนี่ยนะก็โดนกดดันจากทางเฟดที่เข้าซื้อมาปีที่แล้วก็ทําให้ยูเนี่ยมันต่ํากว่าความจะเป็นนะครับอีกทั้งมีเรื่องของสงครามยูเครนอีกนะทำให้ล่าคนหลายคนก็กลัวไงก็เลยวิ่งซื้อเข้าพันบัจตัวระยะยาวเพื่อปกป้องความเสี่ยงของตัวเองสัญญาณทั้งหมดก็ดูเหมือนจะเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับแล้วก็ดูเหมาะสมดูไปได้ทางเดียวกันไม่ได้มีการแตกแถวัวยอย่างใดครับและที่ดูมั่นใจที่สุดเลยนะครับนั่นคือพิมโก้นั่นเองนะพิมโก้ก็เป็นกองทุนขนาดใหญ่กเกี่ยยวกกัับบตาาาสนนนีี้อชดเเจล่่ไมม เรื่องของ r e s e ชันเนี่ยเป็นสัญญาณที่เฟลครับไม่เกิดขึ้นแล้วครับ inverted y i ท l d u u r v e อะไรอย่าไปสนใจครับสัญญาณลวงทั้งนั้นนะครับพร้อมนั้งบอกให้ซื้อหุ้นอีกด้วยนะโอ้โ oh หแต่ใจคอทําด้วยอะไรฮะ ซึ่งทางผู้จัดการกองทุนของพิมโก้นะครับคุณอิเรนบาวเนี่ยเขาบอกตอนนี้เนี่ยเฟดมีการทำ QE การแทรกแซงตลาดเยอะทำให้ดัชนีที่ชี้วัดเรื่องของรีเซชชันเช่นอินเวอ e ์เทชั่นยูเคิร์เนี่ยอาจจะไม่แม่นเหมือนในอดีตแล้วนะครับกล่าวคือหุ้นเนี่ยจะไม่ร่วงนั่นแหละครับอย่างเช่นตอนเกิดโควิดก็ได้ครับที่แบบว่าหุ้นร่วงไปปุ๊บเกิดอินเวอร์ช่นใช่ไหมฮะแต่ว่านะครับพออัดฉีดเงิน QE เข้ามาหุ้นก็ดีดกลับไปสูงกว่าจุดเดิม2เท่าเลยครับนั่นหมายความว่าถ้ามีเงินะะครัับแต่่่่่หุ้้นนนนนเียยก็งถืือออวาาาาสใจจจซมูน อาจจะพุ่งแรงได้อยู่ดีแล้วโดยเขาบอกว่าถ้าเป็นหุ้นพวกคุ้นกลุ่มแข็งแนีตัวใหญ่ๆเนี่ยหรือว่ามีสภาพเงินสดสภาพคล่องความแข็งแกร่งเยอะเนี่ยนะครับอาจจะกลับมาได้เร็วนะฮะหนึคือไม่โดนดิวีชั่นไม่พอได้รับเงินหมายจากเฟด ก็คงเป็นจุดที่น่าทุนน่าสนใจดีครับต่อไปแถมในฝั่งของไทยมากดีกว่านะครับถ้าเกิด i อินเวสต์ยิวเคิร์ฟในสหรัฐเนี่ยไทยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB เนี่ยนะครับก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยการเกิดเศรษฐกิจในอเมริกาเนี่ยอัตราดอกเบี้ยในอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับไทยไทยเท่าไหร่นะประเทศไทยเนี่ยก็มีทิศทางสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในประเทศซะมากกว่านะครับแต่ถ้าสหรัฐเกิดรีเซชชั่นเนี่ยก็แน่นอนว่าอาจจะกระทบต่อไทยด้วยนะแต่ว่าตัวอินเวสต์ยิวเคราาาะหหหห์ลลกยเพื่อใ้ คุณเนี่ยได้มาฟังจนครบทวนแล้วได้ตัดใจตัวเองว่าเอ้คุณคิดว่ามันจะลงไหมลงด้วยเหตุผลอะไรถ้าไม่ลงอะ่ะไม่ลงด้วยเหตุผลอะไรและน่าซื้อไหมน้าาซื้อด้วยเหตุผลอะไรนะครับ อาสริป,คล,ปคลิปนี้กันดีกว่านะครับคุณได้รับความรู้อะไรบ้างน,นะฮะอันนี้พูดถึงตัว Inverted yield Curve นะครับหรือว่า yield Curve ที่มันติดลบนะครับสัญญาณนี้ก็ลังบอกว่าในอนาคตอันใกล6้6กถึงยีเดือนเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Recession หรือเกิดถดถอยตลาดหุ้นจะร่วงแรงตามมานะครับหันย้อนกลับไปในปี2000นะครับสองพเนี่ยเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกครั้งเลยแลักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วครับรวมถึงเนี่ยมันมีปัจจัยมากมายที่ดูเหมือนจะกดดันตลาดทุนจริงงงงงงงๆนนนะะคคครรรรรรรััับบบออ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 ย่่ออย่่าาเงเเเเชืืขืขขขสมตดกีก้ง นะครับแลกมีเคาะหหลายคนเนี่ยพวกสมาร์ทมันนี่เนี่ยก็มองว่าเฮ้ยโอกาสเกิด b บลลิชในักโอการขางลงเนี่ยหก60%ได้เลยครับแต่ก็มีหลายฝ่ายนะที่บอกบอกว่าการเกิด i n v e r t e ์ up, เทชั่ยูเคครั้งนี้เป็นสัญญาณหลอกนะครับไม่เกิดขึ้นจริงหรอกือมีการเกิดวิส e ยทั o นที่น้อยมากนะครับคืออย่างแรกเนี่ยไอ้สัญญาณเนี่ยมันเกิดล่วงหน้าเยอะเกินปีหนึงปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเวลานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเป็นล้างสังหอนมากกว่าเป็นจะที่วัดได้แฟนๆจริงๆครับอี นี่เนี่ยมันมีเหตุผลที่รองรับมากมายนะครับอย่างแรกในปีที่แล้วเนี่ยทางการเฟดได้ทําการทำ U ยูเครบคอนโทรลนะในการการซื้อนะครับพันธบัตรระยะยาวเนี่ยทำให้กดดันให้ตัวยูเนี่ยมันต่ําลงไปด้วยครับ แต่ในตัวระยะสั้นเนี่ยครับก็ได้รับอิทธิพลมาจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้แล้วก็เงินเฟ้อที่มากเนาะดังนั้นเนี่ยทำให้ระยะสั้นดอกเบี้ยสูงเกินไปและดอกเบี้ยยาวต่ำเกินจริงทําให้เกิดตัวอินเวอร์ทับถ้าไม่มีการแทรกแซงจากทางเฟดต,ตรงนี้เคิร์ฟเนี่ยตัวยูมันก็จะสวยดีปกติครับอีกทั้งมีสัญญาณเรื่องของสองครามนะครับทำให้นักลงุนหลายคนเนี่ยเริ่มซื้อทรัพย์สินที่ปลอดภัยเช่นตัวพันธบัตรระยะยาวมากขึ้นด้วยนะมันก็เลยเป็นเหตุเป็นผลการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเกิดรัััับบบแแลละะนน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 อออออกกกกกกกจจาาาาาาคคิิิดดววว่่่่ไมมเเเเเ้้้้้้้รรพพโยยยงีีีฮตป็สญญณขซืืหุ ฐานดีเท่าด้วยซ้ำนะ เพราะว่าเดี๋ยว no เฟดจะอัดฉีดเงินเข้ามานะอินเวสต์ยูนิเต็ดยังไม่แม่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าการแทรกแซงเงินสำหรับคลองวกนี้แหละนะครับแล้วคุณเห็นเห็นว่าอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกเลยว่าเฮ้ยมันน่าเข้าไหมไม่น่าเข้าไม่เชื่อหรอกอะไรก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่ก็คนที่ควรนั่งฟังเงินยนจบถ้าคุณชอบคลิปตี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมทรัพย์ที่ด้วยนะฮะและใครอยากฟังข้อมูลเชิงลึกมากกดสมัครสมาชิกคลองเลียววงไหนข้างล่างนี้ได้เลยนะเพียงแค่เดือนละหนึ่งร้อยห้าส โตเก้นซีบิตคอยน์อิสเรียมแล้วก็ดีไฟเอเอีกด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสูมม่มตลอดนะหรือถ้าใครอยากับสนุนช่องนี้ก็กดสมัครสมาชิกเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนเจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ